เสี่ยวอูกุยเจ้าเต้าเลอมามาลูกเต่าหาแม่พบแล้ว在一片美丽的沙滩上，乌龟妈妈把自己下的蛋用砂纸轻轻地埋起来。บนชายหาดที่สวยงามแม่เต่าฝังไข่ด้วยทรายอย่างนุ่มนวลอูกุยมามาเปลี่ยนเชียวเชียวเตอฉางจ้ายเฉาฉงหลี่ตึงเจอจื้อจีเตอเป่าเป่าฉงเขอหลี่ชูหลายแม่เต่าซ่อนตัวอยู่ในหญ้าอย่างเงียบเงียบรอให้ลูกของมันออกมาจากไข่这个时候，一条鳄鱼爬到沙滩上，扒拉起来。鳄鱼妈妈下蛋后，也用砂纸埋起来。ในเวลานี้จระเข้คลานขึ้นไปบนหาดทรายแม่จระเข้ก็ฝังไข่ของเธอไว้ด้วยทรายกั้วเลออีหุยอีจื้อจื้อเสี่ยวอูกุยเหย่พ่อเขอเอ๋อชู他们也想自己的妈妈เปี่ยนหู้เสียงเว่นเจออัวเตอมามาเนอหลังจากนั้นไม่นานเต่าตัวเล็กตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากไข่ของมันมันก็คิดถึงแม่เหมือนกันเลยถามว่าแม่หนูอยู่ไหนเอ๋อหวีมามาชินเชี่ยเตอซัวเจียนกั้วหนีเมินเตอมามาเป้ยสร้างโยเขอเฮาหายจื่อหนีเมินซื่อชู่เจ้าเจ้าปลาแม่จระเข้พูดอย่างใจดีฉันเคยเห็นแม่ของคุณมีกระดองอยู่บนหลังของเธอเด็กดีมองหาไปรอบๆสิเสี่ยวอูกุยเมินเว่นชิงเว่นนินซื่ออัวเมินเตอมาเต่าน้อยถามว่าคุณคือแม่ของเราเหรออูกุยมามาอี้หุยโถ看到自己的孩子他高兴地说孩子我就是你们的妈妈呀เมื่อแม่เต่าหันกลับมาเห็นลูกของมันนางก็พูดอย่างมีความสุขว่าลูกรักฉันเป็นแม่ของพวกเธอเจ้อหุยทาเมินเจนเตอเจ้าเต้ามามาเลอคราวนี้พวกเขา
ได้พบแม่ของพวกเขาแล้วถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ